ะสวัสดีค่ะข่าวต่อไปนะคะก็คือข่าวของอีลอนมัสนะคะอีลอนมัสถูกดำเนินการทางกฎหมายนะคะดำเนินคดีในข้อหา insider trading นะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะคือเคยถูกดำเนินคดีแบบในเรื่องนี้มาแล้วนะคะถูกฟ้องขึ้นศาลว่าเขาทำการ insider trading กับ Dogecoin นะคะคือว่าเหมือนกับเขากำหนดราคาได้นะคะในเรื่องของ Dogecoin นะคะอีลอนมัสก์เขาจะแบบทราบหมดทุกอย่างเลยว่าต่อไปในอนาคต Dogecoin จะราคาขึ้นหรือราคาตกนะคะแล้วพอเขาเป็นเจ้าของ Dogecoin แล้วเนี่ยเขาก็แบบทำ insider trading ได้นะคะก็คือแบบพอทราบว่าอ่ะสมมติวันนี้วันที่4มิถุนายนนะคะอ่ะวันที่6มิถุนายน6เดือน6นะคะโปรโมชั่นนะคะ 6.6 อย่างเงี้ยคือคนออกมาจับจ่ายใช้สอยอะไรกันมากขึ้นคนก็อาจจะออกมาซื้อ Dogecoin กันมากขึ้นก็ได้เขาก็อาจจะแบบเหมือนกับโมเมไปอย่างนั้นก็ได้นะคะเขาก็แบบอาจจะอ่ะแค่อย่างงี้6เดือน6ราคา Dogecoin เพิ่มขึ้น 30% แล้วกันแล้วฉันจะลงทุนล้านนึงแล้วพอ 30% เนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวฉันลงทุนซื้อเสร็จปุ๊บแล้วฉันจะค่อยๆทยอยถอนทยอยขายแล้วพอถอนออกมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอ่ะฉันก็ต้องได้กำไรมาล้าน 300,000 แหละแน่ๆนะคะซื้อล้านนึงแล้วแบบพอกำไร 30% ปุ๊บมันเป็นล้าน 300,000 แล้วก็ถอนออกมาทั้งล้าน 300,000 เลยราคาตกกลับมาที่เดิมแล้วค่อยมาซื้ออีกล้านนึงก็ได้ซื้อที่เดิมแบบไม่ได้ซื้อตอนราคาสูงๆแล้วแบบราคาก็แบบอาจจะเท่าเดิมก็ได้แม้ว่าเขาจะอาจจะลงเงินเพิ่มไปล้านนึงแล้วก็ได้นะคะคือเหมือนประมาณว่าเขาควบคุมราคาโดจคอยได้ตามใจชอบแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะทราบได้ว่าช่วงไหนราคาจะขึ้นช่วงไหนราคาจะตกพอราคาใกล้จะตกเขาก็ถอนออกมาก่อนพอราคาใกล้จะขึ้นเขาก็มาซื้อเพื่อที่จะแบบหวังผลในกำไรในกระเป๋าตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือไอ้เรื่องการฟ้องอย่างเป็นรูปธรรมในศาลนะคะคือในเรื่องของการฟ้องเนี่ยค่ะมีการฟ้องแบบที่ว่าเป็นการบอกว่าอีลอนมัสก์นะคะคือทำผิดที่สุดในกรณีที่เขาทำการแบบมีโซเชียลมีเดียแอคทิวิตี้นะคะอย่างแบบพอเขาก็โพสต์ทั่วไปในโซเชียลมีเดียนั่นแหละใน Twitter ก็โพสต์ธรรมดาแต่ว่าอยู่มาวันนึงเขามาโพสต์แบบอ่ะฉันสนับสนุนโดจคอยนะสมมติว่าเดือนมิถุนายนนะคะโพสต์ว่าฉันชอบโดจคอยฉันรักโดจคอยมากโพสต์2ครั้งทุกครั้งที่โพสต์นะคะผ่านไปไม่กี่วินาทีราคาโดจคอยนะคะพุ่งขึ้นสูงเลยนะคะหมายความว่าอีลอนมัสก์เขาจงใจว่าโพสต์สนับสนุนโดจคอยเมื่อไหร่ราคาโดจคอยก็ต้องขึ้นสูงเท่านั้นนะคะแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้คนที่ทำการเทรดนะคะก็คือคาดเดาอะไรไม่ได้นะคะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับอีลอนมัสก์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของ Dogecoin นะคะการที่อีลอนมัสก์เป็นเจ้าของ Tesla นะคะอันนี้คือเขาไม่ได้โดนดำเนินคดีอะไรนะคะในเรื่องของ Insider Trading นะคะในหุ้น Tesla แต่ว่าตรงนี้เนี่ยการฟ้องร้องนะคะคือเป็นการฟ้องร้องแบบที่ได้ร้องค่าเสียหายนะคะจำนวน 258,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งการฟ้องร้องมันไม่ได้อย่างที่บอกนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่1แต่ว่าเคยมีการฟ้องในลักษณะนี้มาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเดือนนี้แหละเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วคือเขาฟ้องร้อง 258,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยเพราะว่าการที่อีลอนมัสก์เนี่ยทำให้แบบราคามันฉุดลงนะคะทำให้คนที่เป็น Dogecoin Holder เสียเงินเป็นจำนวนหลายพันล้านนะคะซึ่งคาดว่าพวกแบบคนที่เขาซื้อเยอะอะค่ะแบบลงทุนเยอะมากๆแล้วซื้อตั้งแต่ตอนมันสูงๆอ่ะถ้าคิดเป็นเงินบาทก็แบบโดจคอยนึง10บาท15บาทอย่างเงี้ยราคาแบบตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วมาตั้งแต่ตอนประมาณถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็ 0.5 ดอลลาร์ได้มั้งนะคะแล้วซื้อตั้งแต่ตอนนั้นผ่านวันเวลาไปคาดหวังว่าราคาโดจคอยมันจะกลับมาขึ้นแต่มันก็ขึ้นนิดเดียวอะนะคะแต่มันตกมาเยอะมากแล้วก็ทำให้แบบโดจคอยโฮลเดอร์สูญเสียไปหลายพันล้านดอลลาร์นะคะทำให้นะคะคือตรงนี้เนี่ยการฟ้องร้องเกิดขึ้นที่ศาลของแมนฮัตตันนะคะในมูลรัฐนิวยอร์กนะคะและการฟ้องร้องเนี่ยคือก็เขียนไปเลยนะคะคือคนที่เขาฟ้องเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็น cause of carnival barking market manipulation นะคะคือเหมือนกับมันเป็นการแสดงโชว์อะไรบางอย่างที่แบบทำการแบบการแสดงโชว์โดยการเห่าเพื่อที่แบบทำให้เกิดการควบคุมในตลาดคริปโตนะคะหมายถึงว่าแบบการแสดงโชว์โดยการเห่าคือแบบการโพสต์ทวิตเตอร์ไปเรื่อยเปื่อยสนับสนุนโดจคอย
นะคะเขาก็ค่อนข้างใช้คำที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะการเหมือนกับโพสต์ทวิตเตอร์สนับสนุนโดจคอยของที่อีลอนมัสก์ทำเนี่ยมันคือการเห่านะคะมันคือการแสดงโชว์แบบทั่วๆไปนะคะไม่ใช่การแบบแสดงความจริงจังต่อคริปโตนะคะแล้วก็มันเป็น publicity circus นะคะมันเป็นแบบเหมือนกับคณะละครแบบเหมือนกับเป็นการแบบเล่นตลกนะคะกับเรื่องของโดจคอยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะโดจคอยเนี่ยมันมีการสร้างขึ้นครั้งแรกนะคะก็ตั้งแต่2019นะคะเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าการแบบที่อีลอนมัสก์ออกมาแสดงออกมาแบบทำท่าทีอะไรต่างๆนี้นะคะก็ได้เกิดการทำให้แบบราคาโดจคอยมันพุ่งขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะซึ่งหากรวมทุกการแสดงของอีลอนมัสก์นะคะทำให้แบบเราทราบได้ว่าคืออีลอนมัสก์เนี่ยเคยทำให้ราคาโดจคอยเนี่ยมันขึ้น 36,000% จากเมษา2019นะคะมาพฤษภา2021ราคาขึ้น 36,000% นะคะราคาขึ้นไปสูงสุดถึง 0.70 ดอลลาร์นะคะเห็นไหมเราบอก 0.5 นี่คือ 0.70 นะคะเคยขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะแต่ตั้งแต่พฤษภา2021ตั้งแต่ราคา 0.70 นะคะถึงตอนเนี้ยดอชคอยราคาตกมา 90% นะคะเยอะมากนะคะคือไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยเหรียญอื่นคือตก 60-70% โอ้ช้ำใจโอ้รู้สึกแย่จังเลยดอชคอยตกมา 90% นะคะคือแบบคนก็แค้นกันมากคนก็แบบว่าอยากที่จะดำเนินคดีอีลอนมัสก์ให้ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยก็อีลอนมัสก์ก็บอกว่าการสนับสนุนดอชคอยนะคะใน Twitter นะคะเป็นแค่แบบการพูดขำๆสนุกๆเพื่อความสนุกนะคะเพื่อIt was just well-meaning fun นะคะ not meant to be taken seriously นะคะอย่าไปซีเรียสเลยนะคะก็เขาก็บอกแบบนี้นะคะแต่ว่าแม้ว่าเขาจะบอกอย่างนี้เนี่ยแต่ his million of Twitter followers นะคะคือเป็นเพลนะคะก็การฟ้องร้องนะคะก็เขียนว่าแม้ว่าอีลอนมัสก์จะบอกว่าเออก็สนับสนุนโดจคอยแบบพูดถึงโดจคอยแบบเนี้ยก็พูดแค่ตลกตลกขำๆนั่นแหละแต่ว่าแม้ว่าเขาจะบอกอย่างนั้นนะแต่คนที่เป็น follower ของ Twitter Elon Musk นะคะจำนวนมากเนี่ยก็เป็นเหยื่อของ Dogecoin นะคะหมายถึงว่าขาดทุนไป 90% ของเงินทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย Elon Musk นะคะก็ออก announcement นะคะว่าจะรับการชำระเงินโดย Dogecoin เนี่ยออกการประกาศครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนเมื่อปี2021นะคะว่าแบบคือที่ SpaceX นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานทางอวกาศของเขาอะนะคะคือเขาแบบจะสนับสนุนการชำระเงินในอะไรที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX อะค่ะเป็นการชำระเงินที่ไม่ต้องจ่ายผ่านดอลลาร์แต่จ่ายผ่านโดจคอยได้นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบอีกหนึ่งสตันของอีลอนมัสก์นะคะเป็นอีกหนึ่งการแสดงของอีลอนมัสก์ที่ทำให้ราคาโดจคอยมันพุ่งขึ้นในระยะนั้นนะคะแล้วก็การที่แบบเขาไปซื้อ Twitterแล้วแบบเขาอ้างตัวว่าเนี่ยเจ้าของโดจคอยซื้อทวิตเตอร์แล้วแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ทวิตเตอร์เป็นโลโก้โดจคอยอย่างนี้นะคะถ้าไม่โดจคอยก็ขึ้นอ่ะคุณเห็นไหมคือแบบอีลอนมัสก์ควบคุมทุกอย่างนะคะก็เนี่ยเปลี่ยนมาจำนวนแค่3 วันเองนะคะเป็นจากรูปนกเป็นรูปโดจคอยทำให้ราคาขึ้น 30% นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ยอมรับแหละว่าพวกเราก็น่าจะรู้ๆกันว่าอีลอนมัสก์กับเทสลาเนี่ยค่ะเขามี profit นะคะกับในเรื่องของการขยับราคานะคะแล้วก็ไอการ profit อะไรต่างๆตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมาพบได้จากบล็อกเชนrecordนะคะคือเขาไปสืบมาว่าเลขในบล็อกเชนเลขไหนมันคือกระเป๋าตังค์ส่วนตัวของอีลอนมัสก์แล้วพอสืบปุ๊บเขาก็ไปย้อนดูว่าดอทคอยมันเคยราคาปั๊มสูงขึ้นเมื่อไหร่อ่ะทำอย่างนี้นะเอาทีละขั้นตอนนะคะคือคนที่เขาฟ้องร้องที่ศาลเนี่ยเขาทำการแบบดูบอกว่าหากระเป๋าอีลอนมัสก์ที่แบบทำการซื้อโดจคอยนะคะพอหาเจอปุ๊บอันนี้ใช่แน่ๆกระเป๋าอีลอนมัสก์แน่นอนนะคะก็หลังจากนั้นนะคะพอเขาหาเจอเขาก็ทำการดูว่ากระเป๋าเนี่ยมันทำการแบบคือมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะโดยการแบบไม่ได้ดูเพียงแค่การซื้อการขายที่เป็นธุรกรรมเล็กๆนะคะและไม่ได้ดูแค่ในกระเป๋านี้อย่างเดียวแต่ว่าดูแบบกราฟของราคาโดจคอยไปด้วยนะคะว่าช่วงที่ราคาโดจคอยมันปั๊มขึ้นสูงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงกระเป๋าของอีลอนมัสก์ซื้อโดจคอยจำนวนมากนะคะ
แล้วซื้อดอทคอยจำนวนมากเสร็จปุ๊บผ่านไปแป๊บเดียวจากราคาดอทคอยมันนิ่งๆนะคะขึ้น 0. กว่าเปอร์เซ็นต์ลง 0. กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะกลายเป็นว่าราคาแบบขึ้น 30% 50% อะไรประมาณนี้เลยนะคะหลังจากอีลอนมัสก์ซื้อแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บพอราคาขึ้น 30 50% ปุ๊บกดขายแล้วแบบอีลอนมัสก์ก็ขายหมดเลยนะที่ช้อนซื้อไปอะนะขายหมดเลยแล้วก็กอบโกยเอากำไรเข้ากระเป๋าตัวเองอะค่ะซึ่งพอพบจากบล็อกเชนเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่มัดตัวยากแต่ว่าอีลอนมัสก์ก็เป็นบิลเลียนเนียร์นะคะเป็นแบบมหาเศรษฐีมี SpaceX เป็นของตัวเองมี Twitter มี Tesla มี Dogecoin เขามีอำนาจมากนะคะเขามีเงินเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเงินก็อาจจะทำทุกอย่างได้นะคะเงินก็อาจจะซื้อผู้พิพากษาศาลก็ได้นะคะว่าไม่ต้องดำเนินคดีกับเราทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้เราถูกติดคุกทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้เราถูกปรับเงินนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งที่เขาเรียกค่าเสียหายเนี่ยจำนวน2เท่าไหร่นะนี่นะคะ258บิลเลียนนะคะ258,000ล้านดอลลาร์เพราะว่าถ้าเป็นแบบเรียกค่าเสียหายแค่แบบ50,000ดอลลาร์1ล้านดอลลาร์แค่นั้นนะมันเป็นเศษตังค์นะคะสำหรับอีลอนมัสก์มันคือแบบเหมือนแบบเป็นเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับอีลอนมัสก์นะคะแต่ถ้าแบบเรียกระดับบิลเลียนเนี่ยเขาจะตกใจเขาจะแบบเฮ้ยไม่ได้นะฉันแพ้คดีนี้ไม่ได้แต่ถ้าแบบเป็นค่าเสียหายนิดหน่อยเออไปถูกฉันไม่สนใจฉันยอมจ่ายเงินเพื่อให้คดีนี้มันจบลงนะคะเขาก็เลยต้องเรียกเยอะไปก่อนนะคะอีลอนมัสก์ได้รับผิดจากสิ่งที่เขาทำสักทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทางอีลอนมัสก์นะคะก็คือได้ทำการถูกแท็ก wallet address นะคะซึ่ง wallet address ที่เป็นของอีลอนมัสก์นะคะมันลงท้ายด้วย DH5YA นะคะลงท้ายหรือขึ้นต้นสักอย่างเนี้ยนะคะด้วย DH5YA นะคะซึ่ง DH5YA นะคะเป็นคนที่เป็น largest single holder of Dogecoin since February 2021นะคะคืออีลอนมัสก์เนี่ยเขาราคาโดจคอยเนี่ยมันเคยขึ้นสูงที่สุดเมื่อพฤษภา2021ถูกไหมคะแต่ว่าโดจคอยมันเกิดขึ้นเมื่อเมษา2019แต่อีลอนมัสก์ซื้อโดจคอยครั้งแรกกุมภา2021นะคะแล้วทยอยขายหลายครั้งเมื่อเมษายน2021นะคะแล้วก็ไอการถอนเนี่ยทยอยขายเนี่ยก็คือครั้งนึงหลายล้านดอลลาร์นะคะและแม้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็น largest holder ของ Dogecoin อยู่ดีนะคะเป็นคนที่ถือ Dogecoin มากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งส่วนของรอสูตรนะคะของคดีความที่ทำการดำเนินคดีกับ Elon Musk นะคะส่วนนั้นของรอสูตรนะคะเป็นการบอกว่า Dogecoin นะคะเป็น unregistered security นะคะซึ่งคือแบบไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างกับทางก.ล.ต.อเมริกานะคะไม่ได้ทำการรีจิสเตอร์กับก.ล.ต.อเมริกาอย่างสมบูรณ์นะคะฉะนั้นเนี่ยก.ล.ต.ก็ควรที่จะดำเนินคดีนะคะซึ่งโดจคอยนะคะก็ไม่ได้ถูกสร้างโดยอีลอนมัสก์แต่อย่างที่บอกไปคืออีลอนมัสก์ได้ทำการมาลงทุนทีหลังนะคะโดจคอยถูกสร้างโดยครีเอเตอร์2คนนะคะซึ่งคือคุณบิลลี่มาคัสนะคะกับคุณแจ็คสันพาเมอร์นะคะถูกสร้างเมื่อปี2013นะคะแต่ว่า2คนเนี่ยคือหายไปหลายปีเลยนะคะแบบไม่ทำการเดเวล็อปไม่อะไรเลยนะคะแต่ว่าให้ลูกน้องเขาทำแทนนะคะแล้วคุณบิลลี่มาคัสนะคะก็มีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียหลายรอบนะคะคือเขาก็เคยใช้ID Twitter นะคะว่า Billy M2K นะคะคุณบิลลี่มาคัสนะคะก็พอมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมกับอีลอนมัสก์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วสนิทกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทางพอสนิทกันมาโพสต์ Twitter อะไรคู่กันบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับมันก็เป็นการเหมือนกับประสานแรงนะคะว่า CEO ของ Dogecoin กับผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดใน Dogecoin เนี่ยเขาสนิทกันเลยนะแล้วแบบโอ้โหแบบ Dogecoin อนาคตมันจะดูดีมากเลยนะคะก็แบบมันเป็นมีมคอยอะมีเป็นแบบคอยที่ทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็แม้ว่ามันจะใช้จ่ายใน Tesla ได้ใช้ใน SpaceX ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ได้ในทุกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ไอการใช้เนี่ยคือถ้าเราแบบสนใจจะใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่คนเขาก็แบบซื้อโดจคอยเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้จ่ายเลยไม่ได้แบบซื้อโดจคอยแล้วถือไว้เป็น1ปี2ปีอย่างเงี้ยเพราะว่าราคามันอาจจะตก 90% ก็ได้นะคะเขาก็รอแบบอีลอนมัสก์โพสต์สนับสนุนให้โดจคอยจะมีโปรเจกต์พิเศษอย่างนี้อย่างนั้นนะปุ๊บราคาขึ้นเลยนะคือเขาก็แบบผู้ติดตามก็รอทวิตเตอร์ของอีลอนมัสก์นั่นแหละนะคะเพราะ
ขาก็ใช้โซเชียลมีเดียแบบมาควบคุมอะไรแบบที่ก็โปรโตคอลอื่นก็ไม่ค่อยทำกันนะคะอย่างเช่นว่าใช้โซเชียลมีเดียในการแบบเหมือนเรียกร้องให้ซัพพอร์เตอร์มาติดตามตัวเองอย่างแบบอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วพอเขาติดตามทวิตของอีลอนมัสก์เยอะมากมารีทวิตมาไลค์อีลอนมัสก์มาฟอลโล่อีลอนมัสก์นะคะหรือแบบมาพูดถึงอีลอนมัสก์ในชีวิตประจำวันแล้วแบบหรือมาเซิร์ชชื่ออีลอนมัสก์ก็ตามนะคะทำให้โซเชียลมีเดียของอีลอนมัสก์ค่ะแบบตัวแอคเคาท์ของอีลอนมัสก์จะมาโผล่ในทวิตเตอร์คุณบ่อยๆแล้วมันก็จะจูงใจให้คุณซื้อโดชอยแต่ที่คุณไม่เคยซื้อคุณก็อาจจะซื้อกระดาษนะคะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังทำได้ไม่ดีพออีลอนมัสก์ก็เลยซื้อทวิตเตอร์นะคะแล้วแบบให้ตัวเองเนี่ยไปมาแทรกแซงความคิดคนอื่นนะคะมาโปรโมทโดชอยเฉยเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คุณอีลอนมัสก์ก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลองสูตรนี้นะคะการดำเนินคดีทางกฎหมายนี้ว่ามันเป็นแฟนซีฟูลนะคะมันเป็นแบบเป็นเรื่องตลกนะคะเพราะว่าเขาอีลอนมัสก์ได้ให้ความเห็นนะคะว่าการทวิตคำพูดอะไรหรือการทวิตรูปภาพตลกๆอะไรก็ตามนะคะมันไม่ผิดกฎหมายนะคะมันก็คือแค่การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียแค่นั้นมันไม่ผิดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการที่พูดถึงคริปโตเคอเรนซีที่มันมีตัวตนจริงที่มันเชื่อถือได้ที่มี market cap เกือบจะถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำมันก็ไม่ผิดนะคะไม่ได้พูดถึงคริปโตที่เป็นสแกมซะหน่อยพูดถึงคริปโตที่เชื่อถือได้แล้วแค่แบบโพสต์รูปกับโพสต์ข้อความเนี่ยนะจะผิดอะไรนะคะอีลอนมัสก์ก็ให้ความเห็นว่าอย่างนี้นะคะซึ่งก็จากรูปคดีนะคะไม่น่ารอดนะคะแต่ว่าถ้ารอดก็จะเป็นเพราะเหมือนอำนาจมืดนะคะของอีลอนมัสก์ค่ะก็วันนี้ขอฝากไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ